ยุคใหม่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อดิเรกเตอร์ตัดสินใจเปลี่ยนทีมงานหลังบ้านยกชุดหลังจากบทยุคเอ็ดวูดเวิร์ดเวลานี้มีโอกาสสูงที่นักบริหารองค์กรและกูรูด้านการสรรหานักเตะที่ชื่อพอลมิเชลจะเข้ามาเพิ่มความแข็งแกร่งกับทีมหลังบ้านมิเชลคือใครและทำไมเขาถึงดีพอที่อาจจะเข้ามาช่วยงานเอริกเทนฮากติดตามได้จาก EP นี้ครับผีจับยัดสนับสนุนโดยสิงห์มอต้าปูนสดที่แข็งแรงกว่าท่านใดสนใจแต่งห้องปูนเปลือยสไตล์แฟนเมดของปีศาจแดงติดต่อได้ที่แอสไซสิงห์มอต้ามิงโกแคปซูลเสริมอาหารชั้นเยี่ยมเพิ่มภูมิคุ้มกันคัดสรรจากวัตถุดิบธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นสนใจแอดไลน์ตามที่ระบุไว้ด้านล่างได้เลยนะครับอินส์มาพร้อมโปรโมชั่นใหม่4คุ้มเสื้อก็ลดส่งก็ลดลุ้นโปร2ต่อแรกสั่งซื้อเสื้อยืด4ตัวลดค่าเสื้อและต่อที่2ลดค่าส่งใครสนใจสั่งซื้อกับเราได้เลยที่ลิงก์ด้านล่างนะครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ผีจับยัดนะครับจัดยับทุกประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับยูไนเต็ดเพียงแค่ประเด็นเดียวนะครับและนี่คือ EP ที่43แล้วนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับมีข่าวสำคัญนะครับเมื่อแมตต์จัชนะครับมือขวาของเอ็ดวูดเวิร์ดแล้วก็อดีตหัวหน้าฝ่ายเจรจาซื้อขายนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลาออกจากตำแหน่งไปนะฮะต้องบอกว่าแฟนยูไนเต็ดเนี่ยเบื่อกับแมตต์จัชครับ1ปี2ปี3ปีที่ผ่านมาคือต้องบอกว่าแมตต์จัชเนี่ยเขาเป็นนักการเงินนักธนาคารนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้มีความถนัดในเรื่องฟุตบอลแต่ต้นอยู่แล้วนะฮะทีนี้พอไปช่วยเอ็ดเวิร์ดที่ไม่มีความรู้ด้านฟุตบอลก่อนหน้านี้อยู่แล้วมันก็เลยโอ้โหเละไปกันใหญ่ครับเจรจานักเตะก็ไม่มีความเชี่ยวชาญนะครับครั้งหนึ่งปาริสเอราเคยออกมาบ่นแมตต์จัชเลยว่าตอนดิลซานโชครับเมื่อปี2020ไปนะฮะคือดอทบุนเขามาบอกเลยว่าโอ้โหยูไนเต็ดส่งทนายส่งนักธนาคารนะฮะมาคุยแทนที่จะส่งคนที่แบบมีความเข้าใจด้านฟุตบอลเข้ามาคุยดีลเนี้ยแต่แมตต์จัชออกไปแล้วนะครับก็คือมีรายงานจากเดวิดออนสตีนเทียร์หนึ่งจากเดอะแอธเลติกก็แหละบอกว่าจัชเนี่ยออกไปด้วยความยินยอมก็คือสโมสรก็โอเคแมตต์จัชก็โอเคออกไปแบบดีๆนะครับทีนี้เอาล่ะเท่ากับว่าตำแหน่งที่อยู่ในโซนหลังบ้านของยูไนเต็ดเนี่ยมันจะว่าง3ที่นะครับคือทราบกันอยู่แล้วว่าราฟรังนิกเนี่ยไปคุมออสเตรียก็จริงแต่ว่าเขาก็จะยังทำงานเป็นที่ปรึกษาอยู่แล้วก็เป็นที่ปรึกษาก็ไม่ต้องเข้าออฟฟิศตลอดนะครับเขาสามารถไปทำงานอย่างอื่นได้เพราะว่าด้วยงานที่ปรึกษาเนี่ยมันก็มีแค่การให้ข้อมูลให้คำแนะนำนะครับส่งข้อมูลแล้วก็ถ้ามีอะไรใหญ่ๆค่อยเข้าไปประชุมฉะนั้นเนี่ยรังนิกจัดการได้นะครับกับการเป็นที่ปรึกษานะแต่ก็บอกไม่ได้ว่ารังนิกจะทำได้ดีหรือเปล่านะครับอันนี้คืออยู่ที่อนาคตอย่างที่บอกไปครับตำแหน่งที่ว่างอยู่นะฮะก็มีตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแมวมองครับมาเซลบาวกับจิมลอเลอร์ที่เคยดูแลด้านเรื่องของการสรรหานักเตะในเรื่องแมวมองเนี่ยออกหมดทั้งคู่นะครับแล้วก็มีตำแหน่งผู้ช่วยผอกีฬาหรือว่า Deputy Director of Football ก็เป็นตำแหน่งที่ทีมกำลังหาอยู่เหมือนกันนะฮะส่วนอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับที่ว่างไปแล้วเพราะว่าจัดออกไปคือหัวหน้าฝ่ายเจรจาโอ้โหหน้าตื่นเต้นมากๆแต่นั่นแหละครับเท่ากับว่านะตอนนี้ตามกระแสข่าวตามที่ฟาบริโซ โรมาโน่ได้รายงานเอาไว้ในช่วงก่อนหน้านี้ไม่กี่วันครับก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นกำลังเจรจากับพอลมิทเชลครับผู้อำนวยการกีฬาของโมนาโกนะฮะแล้วก็เป็นนักบริหารนักสรรหานักเตะคนสนิทของราฟรังนิกด้วยนะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักพอลมิทเชลมากขึ้นเพราะว่านี่ก็คือบุคลากรหลังบ้านที่แฟนๆกำลังต้องการตัวให้มาที่ยูไนเต็ดเพื่อช่วยงานเอริกเทนฮากเป็นอย่างยิ่งเลยครับมีผู้จัดการทีมหรือว่านักบริหารหลังบ้านด้านฟุตบอลหลายคนนะครับที่ไม่ประสบความสำเร็จในอาชีพขาแข่งครับซึ่งพอมิเชลก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับมิเชลเนี่ยก็เป็นนักฟุตบอลคนหนึ่งแหละครับเคยเล่นฟุตบอลให้กับทีมอย่างฮาลิแฟกซ์เร็กซ์แฮมวีแกนแล้วก็เอ็มเคดอนครับสุดท้ายเนี่ยนะฮะมิเชลซึ่งเคยเล่นเป็นตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กขึ้นมาเป็นมิดฟิลด์เป็นสายทุ่มเทจอมบูจอมเข้าสกัดบอลนะครับมาเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันครับเพราะว่าเขามาบาดเจ็บนะครับที่บริเวณข้อเท้าต้นขาแล้วก็น่องอย่างรุนแรงสุดท้ายนะครับพอมิเชลก็ต้องแขวนสตาร์ทไปเมื่อปี2009แต่มันก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญครับหลังจากแขวนสตาร์ทปุ๊บพอมิเชลก็เริ่มงานในตำแหน่งใหม่ก็คือตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแมวมองครับให้กับ MK Don สโมสรที่เขา
แขวนสตั๊ดไปนั่นแหละก็คือพอเลิกเลฟบอลปุ๊บก็จับงานหลังบ้านมาดูลาดเรานะครับมาหานักเตะเพชรเม็ดงามเข้ามาเล่นให้กับ MK Dons ครับหลังจากที่เซิร์ฟงานนะครับลองงานอยู่3ปีเริ่มจับทางได้แล้วว่าหัวหน้าแมวมองมันมีเครือข่ายมันมีแบบวิธีการทำงานยังไงบ้างสุดท้ายครับในปี2012ครับเขาก็ไปทำงานให้กับเซาท์แฮมป์ตันที่มีมาริโซโพเชติโน่ทำงานเป็นโค้ชครับที่เซาท์แฮมป์ตันเนี่ยมิทเชลนะครับเป็นคนที่มีส่วนสำคัญครับในการดึงนักเตะอย่างดูซานทาดิชโชบี้อัลโดไวเรลแรนเบอร์ทรานเชนลองกราซิโนเปเล่และที่สำคัญที่สุดนะครับมิเชลมีส่วนสำคัญในการดึงซาดิโอมาเน่มาเล่นให้กับเซาท์แฮมป์ตันครับซึ่งระหว่างที่ทำงานที่เซาท์แฮมป์ตันเนี่ยนะครับมิเชลก็เล่าให้เราฟังนะครับว่าการทำงานในการสรรหานักเตะของพอมิเชลเนี่ยเขาทำงานอย่างละเอียดมากๆคือไม่ใช่ทำงานแบบขอไปทีครับแล้วเขาก็ไม่ได้ทำงานเหมือนแบบแมวมองในอดีตทั่วไปที่โอเคทำรีพอร์ตให้กับโค้ชเสร็จปุ๊บก็ไปนะครับสิ่งที่พอมิเชลทำเนี่ยคือเขาสร้างเครือข่ายครับเขาสร้างเครือข่ายแมวมองมากมายมีคอนเนคชั่นมากมายกับการหานักเตะจากทั่วอังกฤษและจุดสำคัญนะครับเขาไม่ได้มาดูฟอร์มนักเตะแล้วก็ทำรีพอร์ตด้วยกระดาษเขาเริ่มทำงานด้วยการใช้ระบบข้อมูลครับระบบ Data Analysis การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดซึ่งนี่คือจุดแข็งสำคัญของพอมิเชลในการทำงานตั้งแต่ที่ MK Dons มาที่ Southampton นะครับมิเชลบอกกับเราว่าเขาพยายามเช็คทุกอย่างกับนักเตะ1คนที่เขาจะดึงมาแล้วเขาก็ยกตัวอย่างนะครับว่าการสรรหานักเตะเนี่ยมันก็คล้ายกับการซื้อบ้านครับนะฮะกว่าคุณจะซื้อบ้านหลังหนึ่งคุณต้องดูหลายจุดใช่ไหมฮะซื้อบ้านเสร็จปุ๊บก็ต้องมีการตรวจบ้านส่วนไหนมีตำหนินะครับส่วนไหนที่มันยังไม่ค่อยโอเคนะครับเวลาคุณดูบ้านคุณดูหลายที่นะถ้าบ้านหลังนี้ทำเลไม่โอเคแดดเข้าไม่ดีนะครับหรือว่าทำเลจอดรถลำบากคุณก็ไม่ซื้อนะฮะคุณต้องพยายามเช็คบ้านหลังเนี้ยให้โอเคที่สุดแล้วให้มันแบบชัดว่าคุณต้องการบ้านหลังนี้จริงๆแล้วคุณถึงจะเลือกนักเตะคนนั้นเข้ามาสู่ทีมลักษณะของการดูบ้านกับดูนักเตะก็คล้ายๆกันนะครับทางพอมิเชลก็มีเป้าหมายมากมายนะครับแล้วก็เปรียบเทียบนักเตะ A กับนักเตะ B แล้วก็ใช้ระบบข้อมูลเชิงลึกในการตัดสินใจครับจากเซาท์แฮมป์ตันนะครับพอมิเชลก็ตามโพเชติโน่มาอยู่ที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์ในปี2014ครับผลงานการเซ็นสัญญาของพอมิเชลตอนที่อยู่ที่สเปอร์นะครับนั่นคือการดึงเดเลอัลลี่ที่ตอนนั้นเนี่ยย้ายมาจาก MK Don อดีตสังกัดของพอมิเชลเองนะฮะแล้วก็มีส่วนสำคัญนะครับในการไปดึงโชบี้ซึ่งทำงานอยู่ที่ซาวด์แฮมป์ตันกับเขาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโชบี้อยู่เซาท์มาก่อนแล้วเขาย้ายมาสเปอร์ตอนนั้นพอชก็มีโชบี้อยู่ที่เซาท์มาก่อนในนี้แล้วก็โยกมาสเปอร์ด้วยกันแล้วก็มีเคนทิปเปียครับซนเฮืองมินนะฮะแล้วก็วิกตอร์วันยามาคือแต่ไม่ใช่เท่านั้นนะครับมิเชลบอกกับเราว่าการสรรหานักเตะเนี่ยมันไม่ใช่แค่การสรรหาจากภายนอกเท่านั้นครับสิ่งสำคัญคือพอมิเชลบอกกับเราว่าเขาจะพยายามสร้างสายสัมพันธ์ในการสรรหาดาวรุ่งนะครับหรือว่าเส้นทางของการสรรหานักเตะดาวรุ่งเนี่ยภายในทีมด้วยคือไม่ใช่แค่ดูดาวรุ่งจากทีมอื่นอย่างเดียวคุณต้องพยายามเช็คฟอร์มดาวรุ่งของคุณในทีมของคุณด้วยครับฉะนั้นหมายความว่าสเปอร์เองก็ดันนักเตะหลายๆคนเข้ามาในช่วงที่พอมิเชลทำงานอยู่นะครับชื่ออย่างแฮร์รี่วิงส์หลายท่านรู้จักกันดีครับหรือแม้แต่โอลิเวอร์สกิปนะครับนี่คือผลงานการสรรหานักเตะภายในองค์กรของพอมิเชลครับที่ใช้การสรรหาด้านในองค์กรแล้วก็ผลักดัน2คนนี้ขึ้นมาครับทำงานอยู่ที่สเปอร์3ปีครับสุดท้ายในปี2017นะครับพอมิเชลก็ถูกดึงไปร่วมงานที่ RB Leipzig แน่นอนแล้วครับว่ามันคือความสัมพันธ์ส่วนหนึ่งระหว่างตัวเขากับราฟรังนิกซึ่งก็มีความสนิทสนมกันประมาณนึงอยู่แล้วพอไปที่
ไลป์ซิกนะครับทำงานร่วมกับกลุ่มทุน Red Bull สิ่งที่น่าสนใจครับคือตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากพอมิเชลเป็นคนแมนเชสเตอร์เขาเป็นคนอังกฤษนะครับเขาก็ไปดึงอเดมอลันลูกแมนครับจากที่เล่นอยู่ในลีกอังกฤษนี่แหละโยกมาเล่นที่บุนเดสลีกาซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกใหม่มากตอนนั้นเนี่ยปกติดาวรุ่งอังกฤษก็จะอยู่แต่ในอังกฤษนั่นแหละนะครับแต่อเดมอลันลูกแมนเป็นนักเตะคนแรกๆที่โยกจากอังกฤษไปใช้ชีวิตที่เยอรมันหลังจากนั้นก็มีนักเตะหลายคนครับจอร์แดนซานโชก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีนักเตะอีกหลายรายที่มิเชลช่วยสรรหาเข้ามาครับที่ไลป์ซิกนะฮะไม่ว่าจะเป็นแพทริกชิกแดนนี่โอโมแล้วก็คริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูหรือแม้แต่เอมิลสมิธโรว์ครับมิดฟิลด์ซึ่งตอนนี้เป็นตัวหลักของอาร์เซนอลเลยนะครับก็เคยโยกมาเล่นแบบยืมตัวที่ไลป์ซิกเมื่อปี2019ครับพอมิเชลบอกกับเราอีกด้วยนะครับว่าสิ่งสำคัญครับในการที่จะหานักเตะที่มันเข้าสเปคเนี่ยเขาต้องรู้ก่อนนะครับว่าสโมสรเนี่ยที่เขาจะดึงนักเตะเข้ามาเนี่ยเฮ้ยมันมีเป้าหมายอะไรนะครับสโมสรมีวิสัยทัศน์ยังไงมีปรัชญามี DNA ยังไงนะฮะถ้าเขารู้ว่าสโมสรแห่งเนี้ยมีจุดยืนแบบเนี้ยมีเอกลักษณ์แบบเนี้ยมี DNA แบบเนี้ยเขาก็จะดึงนักเตะแบบนั้นเข้ามาอยู่ในสโมสรครับฉะนั้นนั่นหมายความว่าตอนที่ดึงนักเตะมาที่ซาดัมตันก็แบบนึงมาที่สเปอร์แบบนึงมาที่ไลป์ซิกอีกแบบนึงซึ่งก็แน่นอนนะครับถ้ามาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วสมมติมาทำงานกับเอริกเทนฮากเนี่ยพอมิเชลก็จะต้องศึกษาก่อนนะครับว่าปรัชญา DNA ฟุตบอลที่เทนฮากต้องการจะทำให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นเป็นอย่างไรนะครับจุดเด่นอีกอย่างครับของพอมิเชลนะครับเรื่องนี้คือสิ่งที่เดวิดเว็บนะครับซึ่งเคยทำงานกับมิเชลที่ซาทัมตันเนี่ยมาเล่าให้เราฟังนะครับซึ่งเว็บเนี่ยก็เล่าถึงคนรู้ใจครับที่ทำงานด้วยกันนะครับอย่างพอมิเชลเขาบอกว่ามิเชลเนี่ยมีทักษะนะครับในการประสานงานกับหลายๆส่วนแล้วหลังจากที่ทำงานที่อาร์เบไลป์ซิกเรียบร้อยเขาไปทำงานที่โมนาโกเนี่ยนะฮะแล้วขึ้นเป็นผอ.กีฬาเนี่ยสิ่งสำคัญเวลาคุณขึ้นเป็นดีเรคเตอร์ออฟฟุตบอลคุณต้องเลือกคนที่ดีที่สุดมาทำงานในจุดสำคัญครับพูดได้ง่ายคือ put the right man on the right job นั่นแหละฮะฉะนั้นเขาต้องไปสรรหามาครับว่าใครที่เป็นนักวิเคราะห์ที่เก่งที่สุดที่มันเหมาะกับทีมนี้นะฮะคนดูแลความฟิตใครเก่งสุดใครดูแลทีมเยาวชนได้เก่งที่สุดอะไรเงี้ยคือหาคนที่ดีที่สุดมาอยู่ในจุดที่ดีที่สุดคือมันก็คล้ายๆกับตอนเป็นแมวมองครับตอนเป็นแมวมองคุณก็พยายามสรรหานักเตะที่ใช่ที่สุดกับตำแหน่งนั้นๆแต่พอไปเป็นผอกีฬาที่โมโนโกคุณก็เรียนรู้เพิ่มนะครับแต่นั่นก็หมายความว่าคุณต้องมีคอนเนคชั่นที่แข็งแกร่งด้วยนะครับคุณถึงจะพยายามหาคนเก่งๆเหล่านั้นเข้ามาทำงานนะครับนั่นคือสิ่งที่เว็บเนี่ยเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับคนที่ทำงานด้วยกันมาตลอดอย่างพอมิเชลนะคือเป็นคนทำงานละเอียดนะครับเป็นคนมีคอนเนคชันเป็นคนที่ประสานงานได้ดีนะครับแล้วก็วิเคราะห์หาจุดแข็งของคนที่เขารู้จักว่าจะมาทำงานในตำแหน่งที่มันสำคัญตำแหน่งนั้นๆได้อย่างไรใครเหมาะกับตรงไหนจัดวางครับอีกหนึ่งจุดที่เดวิดเว็บนะครับคนที่ทำงานร่วมกับพอมิเชลมาเป็นเวลานานเล่าให้เราฟังก็คือว่าพอมิเชลเป็นคนที่ทุ่มเทกับงานมากนะครับเว็บเล่าให้เราฟังว่ามิเชลเป็นคนที่ภาษาอังกฤษจะมีคำว่า give heart and soul คือมอบทั้งหัวใจและวิญญาณให้กับงานเช่นเดียวกันนะครับเขาก็มอบหัวใจและวิญญาณให้กับนักเตะที่เขาสรรหามาเขาจะต้องรู้จักนักเตะคนนั้นอย่างทะลุปรุโปร่งเขาจะต้องสร้างความสัมพันธ์กับคนฟุตบอลหลายคนในการจับวางคนฟุตบอลคนนั้นเนี่ยไปอยู่ในถูกที่ถูกจุดอย่างที่ผมบอกไปคือการจะเลือกผอ. Academy การจะเลือกหัวหน้าด้านดูแลความฟิตที่ดีที่สุดนั่นหมายความว่าคุณต้องรู้จักคนคนนั้นอย่างทะลุปรุโปร่งครับตอนที่มิเชลนะครับไปทำงานที่โมนาโกเนี่ยสิ่งที่เขาเคยบอกเลยนะว่าเขาจะทำนะครับคือเขาจะต้องเป็นผู้นำตลาด
นะอันนี้คือสิ่งที่เว็บเล่าให้เราฟังนะมิทเชลจะต้องเป็นคนที่ driving the market หรือว่าจะต้องเป็นคนที่ผลักดันตลาดไปไม่ใช่คนที่เดินตามตลาดเนี่ยจะได้ไหมครับว่านี่คือคนที่ต้องคิดก่อนทำก่อนอันนี้คืออีกหนึ่งจุดเด่นของพอมิทเชลนะครับพอไปทำที่โมโนโกปุ๊บสองนักเตะที่เขาดึงมาให้กับนิโก้โควาใช้งานซึ่งก็ยังอยู่นะตอนนี้คือเควินโฟแลนด์นะครับแล้วก็ชาลเอนริเกนะครับโดยเฉพาะโฟแลนด์เนี่ยเป็นศูนย์หน้าที่แม้ว่าจะไม่ได้ประสบความสำเร็จสูงสุดกับทีมชาติเยอรมันนะครับแต่ก็เป็นศูนย์หน้าเยอรมันคนหนึ่งที่ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีของยุโรปคนหนึ่งนะครับแล้วก็แน่นอนแหละครับการไปทำงานที่โมนาโกเนี่ยมิเชลก็ต้องปรึกษากับนิโก้โควาชแล้วก็หานักเตะที่มันอยู่ในสเปคของโมนาโกครับแล้วก็จัดมาให้นิโก้โควาชใช้งานเล่ามาทั้งหมดเหมือนจะมีแต่ข้อดีใช่ไหมครับแต่ว่าในช่วงซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าพอมิเชลเจอช่วงเวลาที่ไม่ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าโมโนโกก่อนหน้านี้นะครับอยู่ในช่วงสถานการณ์ฟอร์มย่ำแย่มากไม่ติดท็อป3ของตารางด้วยซ้ำนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งหล่นไปอันดับ7อันดับ8ช่วงนั้นเนี่ยประธานของโมโนโกถึงขนาดจะล้างไพ่ออกหมดเลยนะมีข่าวว่าจะปลดนิโก้โควาชเอาพอมิเชลออกเอาพออหลายๆส่วนออกนะครับแต่สุดท้ายนะครับมันมีเกมหนึ่งที่พลิกชะตาของมิเชลแล้วก็โควาชก็คือเกมที่โมโนโกเนี่ยเอาชนะ PSG ได้นั่นแหละหลังจากนั้นโมโนโกก็ผลงานดีขึ้นนะครับตอนนี้อยู่ที่4นะครับคะแนนเนี่ยเท่ากับแรนส์ที่3แล้วก็ยังมีลุ้นไป UCL รอบคัดเลือกในฤดูกาลหน้าแน่นอนว่าถ้าดูจากโปรไฟล์นะครับแน่นอนว่ามิเชลยังไม่ได้ไปทำงานในทีมที่มันใหญ่ระดับแบบแมนซิตี้ลิเวอร์พูลบาเยิร์นนะครับแต่เอาล่ะอย่างน้อยครับสิ่งที่แฟนยูไนเต็ดอาจจะรู้สึกดีขึ้นก็คือพอมิเชลนั้นจะเป็นคนที่มีความรู้ด้านฟุตบอลอย่างทะลุปรุโปร่งแล้วก็ทำงานด้านการสรรหานักเตะจนถึงตอนนี้นะครับทำงานมาร่วม13 14ปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นคนที่ราฟรังนิกสนิทนะครับแล้วก็คือไว้ใจอ่ะทำงานร่วมกันมาตลอดรู้มือกันนะครับแฟนๆต่างประเทศนะก็หวังถึงการสร้างดรีมทีมของหลังบ้านนะครับเอริกเทนฮากเป็นโค้ชนะฮะด้านบนก็มีพอมิทเชลนะครับทำงานยังไม่รู้ตำแหน่งไหนนะแล้วก็มีราฟรังนิกเป็นที่ปรึกษานะฮะผมต้องย้ำอีกทีว่าเราอาจจะวิจารณ์งานโค้ชของราฟรังนิกได้นะครับแต่ว่าผลงานด้านการบริหารนะครับด้านการทำงานหลังบ้านนะครับนี่คือสิ่งที่รังนิกเคยทำได้ดีโดยเฉพาะตอนที่เขาทำงานในกลุ่ม Red Bull ฉะนั้นก็แยกส่วนกันเนาะนะครับฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดอะคุณอาจจะบอกว่ารังนิกไม่เก่งยังไงก็แล้วแต่อย่างที่ผมบอกผมวงเล็บไว้นะแม้ว่าในส่วนของการบริหารหลังบ้านเขาจะทำได้ดีมาก่อนหน้านี้นะครับแต่เราก็ยังตัดสินเขาไม่ได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับระหว่างยุคนี้ที่จะมีรังนิกนะฮะเทนฮากเป็นโค้ชแล้วอาจจะมีมิเชลมาร่วมงานเนี่ยนะฮะกับยุคของเอ็ดวูดเวิร์ดกับแมตต์จัสคุณจะเลือกอะไรล่ะ ฉะนั้นอย่างน้อยมันดีขึ้นใช่ไหมครับการที่มีคนที่รู้ฟุตบอลหลังบ้านมากขึ้นมาทำงานมันเป็นนิมิตหมายที่ดีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่อย่างน้อยครับสโมสรของเราจะกลายเป็นสโมสรฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งครับริชาร์ดอาร์โนเป็น CEO คุณอาจจะเก่งด้านการหาสปอนเซอร์ก็ทำไปครับแต่อาร์โนไม่ได้เป็นเหมือนเอ็ดฮะเอ็ดไม่ค่อยรู้เรื่องฟุตบอลแต่คุณก็มาขอตัดสินใจในเรื่องของฟุตบอลอาร์โนบอกไม่เป็นไรผมไม่ถนัดด้านฟุตบอลผมถนัดด้านหาเงินงั้นผมหาเงินผมหาคนที่รู้เรื่องฟุตบอลเชี่ยวชาญด้านฟุตบอลมาทำงานด้านฟุตบอลครับอย่างน้อยมันเป็นนิมิตหมายอันดีนอกจากโค้ชคนใหม่อย่างเอริกเทนฮากมาทำงานแล้วแผนกที่ซัพพอร์ตเทนฮากครับเราเชื่อนะว่ามันจะดีขึ้นพอมีคนที่ทุ่มเทด้านฟุตบอลรู้เรื่องนักบอลมาทำครับเราไม่ได้สัญญาว่ามันจะดีเท่าลิเวอร์พูลหรือแมนซิตี้ในตอนนี้แต่อย่างน้อยครับเรากำลังเดินทางมาในทิศทางที่ถูกต้องครับทั้งหมดคือพีใช้ EP นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าวันนี้เดินทางมาจะถึง50 EP แล้วนะครับ
สนับสนุนกันต่อไปนะครับกับผีจับยัดครับจัดยับทุกประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพียงแค่ประเด็นเดียวครับลาไปก่อนนะครับเจอใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับใครมีอะไรที่อยากจะคอมเมนต์อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะไปแล้วครับบ๊ายบายขอขอบคุณสิงห์มอต้าปูนสดที่แข็งแรงกว่ามิงโกะผิวดีมีภูมิและอินส์มากกว่าแค่เสื้อยืดธรรมดา